สวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซตอินเด็และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำสัปดาห์ที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายนครับกับผมอาจารย์จิมจินนาสินสรงเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อ e ีฟิสคูลครับ ก้าวเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่น้องทุนน่าจะชื่นชอบกันนะครับเพราะตลาดเนี่ยมีการทั้งลงแรงๆนะครับดีตัวกับแรงๆนะครับจังหวะไซเวแบบเอ่ยๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ถือไปเล่นท่้ยินดีนะถือว่ามีน้อยนะครับไซเวมีบ้างแต่น้อยที่สุดลวนะครับเดือนนี้น่าจะแฮปปี้กันไปสำหรับโดยเฉพาะ คนที่เป็นสายนักเก็งกาไรนะครับมีช่วงลงแรงขึ้นแรงนี้ถือว่าโอเคนะครับคราวนี้เนตลาดบ้านเราเนี่ยตอนนี้นะครับหลังจากที่เข้าสู่โซนของการรีบาวนะครับอาจารย์ได้บอกว่ามีแนวต้านนะครับบริเวณ16 2 5 1 6 4 5ึ่งห้เนาะซึ่งห้โซนแนวต้านนี้ไว้ร่วมๆ2องวิก็เนาะก็ราคาเนี่ยหลังจากที่เซตขึ้นมาในโซนแนวต้านนี้ก็เรียกว่าเป็นโซนไซเวย์เลยก็ว่าได้นะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยราคานิ่งเลยนะครับสังเกตดูาวิขีแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับราคาเข้ามาในโซนขายปุ๊บไม่ค่อยไปไหนนะ แทงเทียนจะเห็นได้เลยว่ามีทั้งปิดดีวันปิดแย่วันสลับกันอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่ชิงไหวชิงพริปกันนะครับคนที่อยากจะให้ผ่านกับคนที่ไม่อยากจะให้ผ่านนะครับก็ต่อสู้กันในโซนราคาตรงนี้พอสมควรทั้งหลายทั้งปวงครับตอนนี้นะครับเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยในระยะสั้นนะครับในไทม์เฟรมสามเนทีเนี่ยตอนนี้อยู่ในเวฟไหนแล้วนะครับเดีนะ๋ยวต,ต้องมาหาคําตอบกันเพราะว่าตอนนี้สังเกตด,ด้วยดีว่าช่วงจังหวะดีตัวมาในรอบเนี้ย นะครับโฟล์เนี่ยมีการสนับสนุนไหมนะครับโฟล์ซื้อเพิ่มขึ้นไหมตอนขึ้นหรือว่าโฟล์ดกำลังหลอกคุณอยู่กําลังทยอยขายอยู่เออเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันด้วยนะครับว่าถ้ามันกําลังขายขายอยู่แล้วราคาขึ้นอย่างนี้มันเป็นปลายปลายเวฟไหมเออเดี๋ยวไปดูกันนะครับถ้าเกิดเป็นปลายเวฟจริงแนวรับตรงไหนห้ามหลุดด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ คนที่ใช้ตัว MT5 นะครับในการนับไพ่วอลลุ่มเจ้ามือตัว TFX นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาครับทำกำไรได้มากน้อยแค่ไหนยากง่ายอย่างไรวันนี้มาหาคำตอบไปด้วยเช่นเดียวกันนะอ่ะเทปนี้ห้ามพลาดน,นะครับเดี๋ยวมาวางแผนในฝั่งเซตกันนะครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะครับไปเริ่มต้นกันก่อนนะ ที่การแจกรางวัลครับ626คุณนภัสสอนจากอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเลือกมา2เล่มครับ Digital Asset Investment 101นะครับอ่าเรียกได้ว่คือชนะตลาดด้วย Inlet Wave ว,วิธีหาจุดเข้าซื้อและทำกำไรนะครับก็ขอแสดงความยินดียคุณนภัสสอนด้แล้วกันที่เลือก2เล่มนี้มานะส่วนใครนะครับอยากได้รางวัลที่6 2 7 6 2 8เดี๋ยวไปเร่่มสนุกท้ายเกมของวันนี้กันครับกิฟต์ voucher ห้าบาทเดินสือกี่เล่มกี่เรื่องก็ได้ครับจัดส่งตรงถึงบ้านคุณทันทีในวันถัดไปนะครับ สีพ่พเล่นของบ้านเรากองทุนป๊อปเทดต่างชาติแล้วก็รายย่อยนะครับก็เดือนพฤษภาคมนี้นะครับสุดท้ายนะครับตลาดเนี่ยหลังจากที่มีช่วงจังหวะ ลงมาแรงๆ2วิคแรกแล้วก็ตีกับแรงๆ2วิคสุดท้ายนะครับทำให้เราเห็นว่าตลาดบ้านเราลบไปจริงๆเหลือแค่28จุดเท่านั้นเองนะครับต่างชาติที่บอกว่าเซลล์อินเมก็ไม่ใช่ละเพราะว่าจริงๆล้วเขาครอเวอร์คืนหมดแล้วนะครับเขาซื้อกลับคืนหมดแล้วกลายเป็นว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยต่างชาตินี่ก็ขายหนักซื้อหนักแต่ซื้อเยอะกว่านะครับแล้วก็เป็น MM M หลักของบ้านเราในเดือนนี้ด้วยนะครับวันเทรด17วันเนี่ยเฮียแกตรงไปทั้งสิ้น15วันเลยนะครับก็ต้องยอมเลยนะครับส่วน กองทุนก็เดือนนี้ก็มีการซื้อเหมือนกันแต่เป็นงแต่ว่ากองทุนเป็นช่วงที่มีหน้าที่สกัดเขาจะเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามของต่างชาติกตลอดเวลานะโดยโดยธรรมชาตินะครับนะเพราะว่า2ผู้เล่นรายใหญ่นี่ก็จะงัดข้อกันอยู่นะครับโดยเฉพาะาช่วงนี้สังเกตที่2วิกสุดท้ายตอนที่ตลาดทําท่าจะเบรก1 6 2 5 1 6 4 5นกะครับกองทุนก็เป็น1ในผู้เล่นที่ขายแหลกไม่ยอมให้ตลาดผ่านไปแล้วก็ทําให้เกิดช่วงจังหวะ ปิดดีวันนะครับต่างชาติทาปิดดีวันอกองทุนทําปิดแย่วันอะไรประมาณนี้สลับกันเลยในช่วงวีคี่แล้วพอจะเห็นภาพเนาะอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสัปดาห์หน้าก็เหลือวันเทตพฤษภาคมอีก2วันนะครับก็อยากให้ขึ้นต่อนะครับเดือนนี้จะได้เหลือติดลบน้อยๆแล้วกันนะสำหรับเดือนพฤษภาคมนะไปดูตัวที่เป็น การพยากรณ์เซ็นดีเด็กแบบวันต่อวันนะครับวันนี้ปิดแบบนี้พรุ่งนี้มองอย่างไรนะครับวันนี้ยังคงมองลงอยู่เลยนะเรามองลงมาแต่วันที่25พฤษภาคมนะครับแต่ว่าเราให้ปิดดีไว้16-36นี่ไงครับทะลุปิดดีอีกแล้ววันนี้ปิด1638นั่นแปลว่าอะไรครับทุกคนนั่นแปลว่าวันนี้เนี่ยวันวันจันทร์หน้ามันก็จะเริ่มมองขึ้นอีกแล้วเออเนี่ยถึงบอกว่าปิดดีวันปิดแย่วันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยสลับกันโคตรบ่อยเลยนะครับวันต่อวันเลยนะวันนี้บอกปิิดปกต16.300 16,32ทที่ บวกลบเกิน1จุดไม่แม่นอันนี้163 6ป16ิดหนึ่บวกลบเกิน1จุดก็ไม่แม่นเช่นเดียวกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรแม่นเลยนะครับทิศทางก็ไม่โดนในรับในรับมาต้านก็ไม่โดนด้วยนะครับแต่ว่าเรารู้อย่างหนึ่งว่าวันจันทร์มันจะเริ่มมองขึ้นแล้วเพราะว่ามันกลับมาทะลุปิดดีเป็นที่เรียบร้อยในระดับของแท่งเทียนนะอ่ะโอเคครับใครสนใจจะเข้ามารับข่าวสารทุกวันนะครับมีบทวิเคราะห์จากบรกให้อ่านทุกวันก็ลองสแกนคิวอาร์โค้ดซ้ายมือขวามือในการเข้ากลุ่มหรือพิ่ี Select, ไ or, ัไยนนเเเกก็ดด้ช ตัวนี้เป็นระบบติดดเกเตอร์นะครับซึ่งไปติดตั้งในมือถือทุกคนฟรีแล้วก็ดูได้หมดทุกๆ device นะครับสำหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาดาวโหลดตัวตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปติดตั้งได้เลยนะครับก็สอนวิธีการคิดด้วยนะครับแล้วก็สอนวิธีการใช้งานด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าคู่สมมาตรดาวแดงเนี่ยจะทะลุเลยไหมนี่คือคู่สมมาตรดาวแดงตรงนี้นะครับเราบอกว่าเซตเนี่ยยังไม่ปิดหลุดของเดิมเราบอกว่ายังไม่หลุด16-25ก้า็ยังซ่าต่อได้อีกนะครับเพราะว่าเราให้6-25ไว้นาาาาานนมมกะครรร่รราา่่จวว2ีขึ้นหลังจากที่ขึ้นานวต้าน ก็ไม่เคยมีช่วงไหนที่ปิดหลุด1 6ึ5งวันนี้เลยเห็นไหมครับนะก็ถือว่ายัางอยู่รอดปลอดภัยกันอยู่นะอ่ะก็ขึ้นมาด้านบนละจังหวะน,นี้ก็น่าสนใจเพราะว่าราคาวิ่งสูงขึ้น i n เคเ a t o r นะครับปรับตัวถอยหลังลงไหมเออเดี๋ยวไปดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกราฟกันว่ามันมันปรับตัวถอยหลังลงจริงไหมหรือไม่จริงนะครับอันนี้เราก็ต้องไปดูในฝั่งกราฟเดี๋ยวไปทํากันนะครับว่าอยู่ในเวฟไหนกันแล้วด้วยนะครับแล้วก็เราให้ว่าเซตเนี่ยรีบาวตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมและด้วยระบบอนนะมับกว่า ตั้งแต่17เนี่ยมันเริ่มเข้าสู่เฟสของการรีบาวแล้วนะอ่ะก็ตอนนี้ก็เป็นไงบ้างยังไม่หลุด1625ก็คงยังซาได้ต่อประมาณนี้แล้วกันถามว่าทะลุดาวแดงไหมคําตอบคือไม่นะครับวันนี้ราคาขึ้นชนโซนดาวแดงแล้วก็มีการสะบัดตัวลงมาก่อนอ่ะประมาณนี้แล้วกันสําหรับในเนื้อหาของวันนี้นะก็พูดง่ายคือยังไม่ผ่านแนวต้านแต่ก็ยังไม่ได้แย่แบบหลุดแนวรับลงมาเท่านั้นเองนะส่วนนี้ก็ เป็นภาพของเซตที่เราประเมินเอาไว้นะครับในแต่ละวันนะครับไปดูซิว่ามันนี้ตอนนี้ r s i เนี่ยที่ขึ้นมาเมื่อวันศุกร์เนี่ย RSI เกิน72หรือยังถ้าเกินแล้วแสดงว่าเราต้องปิดเงื่อนไขนี้ละตอนนี้เนะี่ยพอมันยังไม่เข้าเงื่อนไขนี้นะครับเหตุการณ์นิ่งคงเป็นจริงอยู่นะครับเพราะว่า r s i ไม่เกิน72และราคาก็ยังไม่ได้ปิดต่ำกว่า1625ก็เลยยังไม่เข้าสู่การพักฐานอันนี้เป็นจริงแล้วนะ,ะเพราะมันมันไม่เกิน72ดมันยังเป็นจริงอยู่ แต่ถ้าเกิดเกิดอ2ก็แสดงว่าเหตุการณ์นี้ไม่เป็นจริงแล้วต้องแคนเซิลทั้งประโยคนี้ทิ้งไปนะครับแล้วเดี๋ยวมาวางแผนกันใหม่นะครับงั้นเหตุการณ์นี้ก็ยังคงใช้ได้อยู่นะอันนี้เป็นจริงอันนี้ยังไม่เป็นจริงนะครับก็เลยยังไม่เข้าสูเ่เรื่องของการพักฐานนั่นเองอน,นี่ที่เราพูดมันมาตลอดในช่วงน่าจะร่วมๆสวงสัปดกีแล้วเนาะ,ะเพราะว่าบรรทัดนี้ไม่ได้แก้เลยนะครับค้างไว้อยู่เลยนะเอาละเดี๋ยวเราไปลองดูตัวที่เป็น ฟิวเจอร์ Future กันก่อนนะครับฟิวเจอร์ครับวันศุกร์ที่ผ่านมาต่างชาติครับช็อตอินเด็กซ์ไปที่129คอนแทคมองลงนะครับกองทุนบ้านเราครับลองไปที่3,900คอนแทคมองขึ้นแล้วก็รายย่อยบ้านเราก็ช็อตไปที่3,700คอนแทคมองลงเช่นเดียวกันครับโอเพนอิสเลสอย่างนี้มันดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นติดวันหยุดแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าจํานวนการเลคอนไซ์กันที่เกิดขึ้นนะครับในในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขมันพอร์ติชั่นมันน้อยนะครับ ไม่ได้มีนัยยะอะไรที่เกิดขึ้นแต่ว่าในช่วงนี้ในช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดดูในช่วงไซคลตรงนี้นะครับต่างชาติจะให้น้ำหนักฝั่งรองเป็นหลักนะมีทั้งเปิดรองเพิ่มมีทั้งปิดช็อตในส่วนบริเวณนี้นะอ่ะงั้นก็วันนี้ไม่ได้มีนัยยะอะไรแต่ว่าในช่วงในช่วงนี้ถือว่าฝั่งรองได้เปรียบจากต่างชาตินะส่วน เส้น EMA 200วันนะครับที่บอกทุกคนเอาไว้ว่าหลังจากที่ราคาขึ้นมายืนได้ควรจะต้องรอวันถัดไปก่อนนะครับว่ามันปิดสูงกว่าได้ไหมอะไรไงไหมนะครับก็สังเกตดูดีๆว่าหลังจากยืนมาเนี้ยมันก็ไหลลงมานะครับยังไม่สักทีหนึ่งอันนี้ก็ปิดเขียวนะครับอันนี้ก็ปิดเหนือได้แล้วนะแต่ก็ยังแม่แท่งแดงครับปกติถ้าผมเจอเบรกเอาขึ้นมาได้จนแท่งแดงผมรออีกสักหนึ่งวันแล้วกันนะครับนะถือว่ายังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับรอวันจันทร์อีกวันไม่เสียหายเลยแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นพวกโรบอทนะครับ ลบอดเนี่ยบางทีมันก็ตรงฉินไปนะมาบอกเกินก็คือเกินปิดเหนือก็คือปิดเหนืออันนี้จบแต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนนะครับเป็นมนุษยม์มีแนวคิดการตัดสินใจก็อาจจะบวกเพิ่มหน่อยว่าเออเฮ้ยแหมมันยืนได้ขอเป็นแท่งเขียวหน่อยดีไหมมันยืนได้เป็นแท่งแดงเนี่ยนั่นแปลว่ามันก็ดูว่าแร,แรงซื้อมันก็ยังไม่ชนะเด็ดขาดสักทีหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็รอวันจันทร์อีกวันหนึ่งก็ได้สำหรับคนที่ใช้พกเส้นค่าเฉลี่ย ในการประเมินดูว่าเออมันยืนได้จริงหรือเปล่านะครับอัอนนี้นะอันนี้มนแค่แนวคิดนะไม่ได้อยู่ในแผนเรานะครับแผนเรานี่คือแผนเรามันมีแค่เรื่องนี้อยู่ดียอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมแค่เสริมเข้ามาว่าสําหรับคนที่ชอบใช้เส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยคุณก็อาจจะใช้แท็กติกที่ผมบอกตรงนี้นะครับเป็นแนวเสริมออกไปนะครับไม่ได้มีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแผนเรานะแต่แค่เป็นการสอนเฉยๆตรงนี้นะอ่ะอ่ะโอเคครับไปลองดูตัวที่เป็นในนี้บ้างครับทุกคนอ่อ ไปดูเซตอินเด็กนะครับแบบ4 time frame กันหน่อยสิเดี๋ยวเราต้องมาวางแผนกันด้วยนะครับ4 time frame ครับใน t ไทม์เฟรมมันส์นะครับก็เดือนพฤษภาคมนะครับก็ราคาเนี่ยยังคงดูด้ยังคงทำโลนะครับต่ำกว่าเดือนเมษาเมษาเนี่ยปิดไปที่1667นะครับอ่า1667นะแต่พฤษภาเนี่ยปิดที่ตอนนี้อยู่ที่1638ยังเหลืออีก2วันนะครับก็ยังไม่ไฟนอลหรอกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะสามารถกลับขึ้นไปปิดสูงกว่าโลของเดือนเมษาได้ไหมนะครับถ้าปิดไม่ได้ก็จะเป็น เป็นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แปลว่าราคาเนี่ยอาจจะไซเวในโซนเนี้ยนะครับไม่เบรกไฮแล้วก็ไม่เบรกโลประมาณเนี้ยครับก็ไซเวก็จะเหมือนเหตุการณ์พวกแถวเนี้ยแหละเนี่ยนะครับไม่ทำไฮใหม่นะครับไม่ทำโลใหม่ไซเวไปแล้วก็ค่อยดิดตัวขึ้นมาใหม่ก็ว่ากันไปเพราะตลาดบ้านเราจะเล่นกัน1เดือนนะครับเราก็จะไซเวย์สเดือนเล่น1เดือนไซเวย์่เดือนเล่นอย่างนี้มานานแล้วนะครับตลาดจึงไม่ไปไหนมาเลยนะครับในรอบ9เดือน10เดือนที่ผ่านมาตรงนี้นะอันนี้คือภาพรวมของ ระดับของมันะครับส่วน w e e นะครับก็หลุดแนวน้มขาขึ้นมาที่เรียบร้อยนะครับรอปิดต่ํากว่าโลของแท่งนี้1580นะครับก็จะเข้าสู่ภาพขาลงเหตุการณ์ตอนนี้มองว่าเป็นการ pullback ขึ้นทดสอบกรอบแนวต้านซึ่งมองว่าจะไม่ผ่านนะครับไปก่อนนะซึ่งกรอบแนวต้านตรงนี้จะอยู่ที่1650เป็นแนวแรกนะครับแล้วก็แนวถัดไปอยู่ที่168 0ตรงนี้นะครับ1650 1680นะครับคือช่วงโซนแนวต้านสำคัญในระดับของความเป็นวีควีคหน้าเนี่ยก็หวังว่าจะเห็นในโซนนี้แหละผมว่าถ้าเข้ามาในโซนนี้ได้ก็น่าสนใจนะครับเป็นจังหวะ pullback ขึ้นมาแล้วก็ถ้าไม่ผ่านก็จะเป็นสัญญาณภาพขาลงได้ประมาณนี้ละกันนะ,ะมีโอกาสจะลงได้ส่วนในระดับของเดผมมองแผนเอาไว้งี้ก่อนนะครับในภาพของเดเนี่ยเรามองอไว้ว่าเฮ้ยแนวของการดีดเนี่ยก็จะมีแนวต้านเหลืออยู่2แนวนะครับในวีคหน้านะครับวีค วันจันทร์ก็จะเป็นเส้นตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณา1657ก็อยู่1660นั่นแหละนะครับแล้วก็ด้านบนก็1697แต่ว่าเส้นบนนี้จะต่ําลงทุกวันนะครับในระยะเวลายิ่งนานเท่าไหร่นะครับตัวเลขก็จะลดลงทุกวันเพราะว่ามันเป็นเส้นกดนะครับงั้นก็มารอดูวันต่อวันแล้วกันก็สัปดาห์หน้านะครับมองเอาไว้นะถ้าขึ้นมาแถวๆใกล้161660นะครับถ้าเข้าใกล้1660แล้วดูท่าไม่โอเคเนี่ยผมว่ามันก็ มันน่าอาจจะไม่ไหวแล้วนะครับตลาดนะพอขึ้นมาไกลพอสมควรแล้วแล้วจเจอแนวต้านแข็งๆด้วยในดับของความเป็นเดนะอ่ะเส้นนี้ก็แข็งแรงนะครับอืมตอนนี้มาดูเวฟกันหน่อยสิสามสิบนาทีเกิดอะไรขึ้น,นบ้างสามสิบนาทีนะครับต้องบอกกันว่าตลาดเนี่ยตอนนี้เจ็ดสิบสองเนี่ยเรียกว่าเรียกว่ามีแววนะครับเพราะของเดิมมันเจ็ดสิบเอ็ดกว่าตอนนี้มันเจ็ดสิบกว่านะครับ แม่ตรงนี้มันเป็นกึ่งกึนะจะไปเวฟ3ก็ได้ไปเวฟ5ก็ได้นะถ้าเป็นเวฟ3เนี่ยถ้าเป็นเวฟ3นะครับถ้าเป็นเวฟ3นะทุกคนเดเนี่ยจะทะลุแต่แนวนี้ครับงั้นถ้าคุณเห็นว่าวันสัปดาห์หน้านะปิดทะลุเนี่ยหนึ่ยเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยมันเป็นเวฟสามในระดับของ30มสบนาทีวะ่ะ แต่ถ้ามันไม่ทะลุมันจะกลายเป็นแค่เวฟ5ครับแล้วมันจะเตรียมดิ่งลงมาแรงๆเลยนะรอบนี้นะงั้นเรามันระวังยังมีโอกาสอยู่นะครับในความเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวฟสากับเวฟห้าเนี่ยมีโอกาสทั้งคู่ขึ้นอยู่กับเซนติเมนต์ของต่างประเทศด้วยเพราะว่าตอนนี้ต่างประเทศยังเซนติเมนต์โอเคนะครับตลาดบ้านเราก็มีโอกาสจะเป็นในฝั่งนี้นะมีโอกาสจะเป็นเวฟสได้ถ้าเกิดสมมติว่ามันทำไอซ์ไซเกินจะสิบสอที่ผมบอกไว้นั่นแหละประมาณนี้แล้วกันนะงั้นก็ดูแต่ถ้าเกิดเซนติเมนต์ต่างประเทศไม่โอเคเมื่่อไหรรนะคับ ก็เตรียมจบได้เลยเว็บ3ไม่ใช่ละเตรียมเป็นเว็บ5ได้เลยตอนนี้ตลาดบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ข่าวอะไรมากนะักนอกจากเรื่องเปิดเมืองทุกคนก็รับรู้หมดแล้วนะครับนะอ่ะก็รวมๆนะครับน้ำหนักตอนนี้นะยังมีความเป็นไปไ,ได้ทั้งเว็บ3แล้วก็เว็บ5อยู่นะครับนะแต่ว่าด้วยความที่อินดิเคเตอร์ไม่ทำไฮใหม่เนี่ยหลายคนก็อาจจะบอกว่าเป็นเว็บ5ไปแล้วนะครับถ้าคุณมองว่าเป็นเว็บ5ไปแล้วนะครับก็หลุ่1625ก็เตรียมจบนะครับก็แน่นอนครับูดหารอบนี้แน่นอนเป็นเว็บ ตัวนี้เป็นเวฟห้จริงๆนะครับก็จะลงภาพเป็น A B C นะครับงั้นก็จะเข้าเงื่อนไขที่เราได้วางไว้ตรงนี้แหละนะครับอ่านไซไม่เกิน72ต่ำกว่า1625แสดงว่าไอ้ที่ขึ้นขึ้นมาอยู่เนี้ยนะครับเป็นเวฟห้แล้วเตรียมทําเวฟเอเวฟบีเวฟซีเตรียมพักฐานกันแรงๆนะครับงั้นก็สัปดาห์หน้านะครับใครอยากให้เป็นเวฟสานะครับใครแบบเชียร์เป็นเวฟสานะครับเชียร์อัพนะไปดูอ่านไซครับเกิน72เมื่อไหร่นะครับจะเป็นเวฟสาและ ราคานะครับมีโอกาสที่จะเบรก1660ขึ้นไปด้วยนะครับฝั่งนะ้าอ่าันนี้นะเห็นไ s i น t ในไทม์เฟรม30นาทีนะครับเกิน72เมื่อไหร่นะครับตรงนี้มีโอกาสทะ,ทะลุ1660ขึ้นไปด้วยเพราะเป็นเวฟ3แต่ถ้าเกิดใกล้ๆ1660แล้วต่างประเทศเริ่มไม่โอเควันจันทร์อยู่ดีดาวโจนวันจันทร์วันอังคารดูพังนะครับดูแย่นะครับ เราเนี่ยซึ่ง RSI สายไม่เกิดเจอีก่แล้วนะครับเราก็จะแย่ไปด้วยแล้วถ้าเกิดหลุด16 2 5เตรียมตัวได้เลยครับ <c oughs> เข้าสูว่วองการพักฐานอย่างแน่นอนอันนี้สิ่งที่แผนในสัปดาห์หน้านะอ่ะก็เอาสิ่งที่เกิดขึ้นใน4 time frame เดี๋ยวค่อยไปเออดียวก่อนก่อนจะไปสรุปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดู Flow ของ MT5 กันหน่อยดีกว่าเอออ่ะการนนะับ flow MT5 ครับนะก็ ในช่วงภาพขาลงที่ผ่านมาณตรงนี้นะครับเรายัางคงมองไว้ก่อนว่าให้สมมติฐานเป็นการเด้งเพื่อลงต่อไว้ก่อน,นเราจะไม่ปรับแนวคิดนะเพราะว่าแนวต้านยังคงอยู่ที่แถวบริเวณนี้อยู่เลยนะครับแนวต้านนะครับสังเกตดูว,ว่าทุนเฉลี่ยของทุกคนในตลาดเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้ครับทุกท่าน1 6 5 0 1 6 6 0จริงๆด้วยนะครับแนวเดียวกันเลยย้ำนะครับ1 6 5 0 1 6 6 0เป็นแนวต้านหรือต้นทุนเฉลี่ยคนทั้งตลาดงั้นตรงเนี้ยคนพร้อมขายเพราะว่าเขาติด เขาติดกันตรงแถวบริเวณนี้เยอะงั้นถ้าเกิดเข้าเซ็ตเข้าใกล้โซน1650งหกเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะขายนะครับงั้นตรงนี้แนวต้านแข็งแรงแล้วถ้าทะลุได้ไปเจอตรงไหนทุกคน1680นิดๆเฮ้ยมันตรงกับอะไรวะทุกคน,นตรงกับนี้ไงนี่ไง1680มันคือเส้นตรงนี้นะครับแนวต้านฝูงๆตรงนี้อยู่ที่1680เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับ 1685เนี่ยนะครับแต่ตรงเนี้ยนะครับใกล้ๆก,กันเนี่ยนะครับอ่าวิกวิกหน้านะวิกหน้าอยู่ที่1685นะอ่าประมาณนี้ถือว่าเฮ้ยอยู่ในโซนที่เลเวลเลเวลที่ใช่เลยนะครับงั้นทุกคนโฟกัส1650 1660เอาไว้ให้ดีก่อนนะครับทะลุได้โอเคตรงนี้ขึ้นไปเวฟ3เดี๋ยวตรงนี้เวฟ5แน่นอนไม่พลาดยังไงก็ไม่ยังไงก,ยงไงก็ยังไงก็ไม่น่ารอดนะครับตอนนี้ก็มีแค่2แนวแหละที่คนจะรอขายมากๆก็1650 1660ตรงกันนะแล้วก็ก็กแนว1680 1685ตรงนี้ เอาละเรา,าเราจดตัวเลขตัวนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเขาไปสึกแบบ4 t i m e f r a m รนะไปดูใน flow กันบ้างครับ flow เป็นไงนะ flow ใน week ที่ผ่านมา5วันที่แล้วนะครับเห็นราคาวิ่งขึ้นทุกวันนะครับในเข้ามาในโซนแนวต้านทุกวันก็จริงแต่ว่า flow เนี่ยเป็นการไหลออกนะรอบนี้เออเห็นไหมราคาขึ้นนะครับแต่เขาขายกันนะครับทุกคนนะเออ ขึ้นมาจริงแต่เขาขายนะครับส่วนเซกเตอร์ที่ไปเก็บหนักสุดก็ฟู้ดดีใจด้วยนะครับแพคเกจจิ้งเราก็มาเ,เพราะว่าเราบอกทุกคนว่าเราเอาอะไรออกไปนะเซกเตอร์หลักเซกเตอร์รองกันได้ไหมเราเอาเซกเตอร์รองออกไปรอบที่แล้วอ่ะล้วก็เ,าเอาฟู้ดใส่เข้ามากับแพคเกจจิ้งอ่ะนะครับก็ถือว่าวิ่งแหละฟู้ดได้เข้ามา2วีคแล้วนะแพคเกจจิ้งเข้ามาวีคที่แล้วนะครับค่อย,ยังชั่วนหน่อยนะครับยังมีคนซื้อกันอยู่นะครับในวีคที่แล้วนะแม้ว่าแม้ว่าโฟลจะไหลออกก็ตามแต่เงินไหลเข้ากลุ่มนี้นะ คนนี้ไปลองดูกันบ้างว่าใน5วันที่แล้วครับเขาไปเก็บตัวไหนกันเอรอะมัดระวังหน่อยนะทุกคนโฟลนี้มันไหลออกในช่วงในช่วงนี้แต่ว่าแปลว่าพวก MM อ่ะนะครับหรือพวกเจ้ามือเองอก็ไม่มั่นใจนะครับว่าการขึ้นรอบนี้มันจะเป็นเวฟสหรือเวฟห้านะเพราะว่าต่างประเทศมันก็ขึ้น,น่ะนึกออกไหมเออแต่บ้านเรามันก็ขายก่อนอะไม่สนใจแล้วนะครับนะเพนก่อนอะระหว่างที่กาลังคํานวณตรงนี้นะครับไปลองดูฟิวเจอร์กันสักนิดหนึ่งทุกคน ฟิลเจอร์นะอ่ะไปดูฟิลเจอร์กันหน่อยฟิลเจอร์ก็3วันล่าสุดนะครับวันศุกร์วันพฤหัสวันพุธนะครับอ่าเรียงกันอย่างงี้นะครับสีเหลืองนี้เรียกว่าโหมดนะครับหรือวอลลุ่มที่สูงสุดในแต่ละวันนะสังเกตดูว่า3วันล่าสุดเนี่ยโหมดยังคงสูงขึ้นนะครับอ่าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับ โหมดยกตัวสูงขึ้นแปลว่าฝั่งขึ้นยังคงได้เปรียบอยู่นะอันนี้ระดับของโหมดนะแล้วเกิดคนที่ดูแบบวันต่อวันนะครับนะวันต่อวันก็คือดูวันนี้แล้วก็ดูวันชุดท่ครับดูวันพฤหัสแล้วก็ดูวันศุกร์นะครับดูข้ามวันสังเกตว่าเจ้ามือเขาเล่นฝั่งรองค้างกันเอาไว้นะครับเจ้ามือเล่นฝั่งรองค้างกันเอาไว้นั่นแปลว่าวันนี้ควรต้องขึ้นต่ออ่าโอเคอันนี้ขึ้นต่อจริงก็คือจบนะครับแต่คนที่ไม่เน้นถือข้ามเลยนะครับคนที่เล่นแบบสไนเปอร์นะครับแบบไม่ถือข้ามแล้้วววววกกกก็็ไไมมม่่่รรัััััับบคคาาาาเเเสีียยยยงงงขนนนนนนนะดดดดููใอิปห ตัวคนเล่นสไนเปอร์ครับเปิดมาแท่งแรกสั่งช็อตก่อนเลยครับอ่ะคุณก็ไปช็อตตรงนี้นะครับช็อตที่ราคาไฮเลยนะให้ช็อตที่ราคาโค้ดตรงนี้เลยนะอ่ะโครอเสร็จปุ๊บแท่งถัดมามันบอกให้ลองครับคุณก็ไปปิดตรงนี้ครับเสียขาดทุนประมาณสัก0ูนย์จดนิดๆครับไม่ถึงไม่ถึง0.1 0.2์จุดหนึ่งศงแถวเนี้ยนะครับขาดทุนก่อนนะครับแล้วก็ลองใหม่ครับมันให้ลองก็ลองอีกนะครับเราลองงี้ไปนะครับแล้วก็ลองเสร็จปุ๊บเนี่ย หวัง3จุดก็ไม่ได้ครับหวังสหวัง5จุดก็ไม่ได้เพราะขึ้นนิดเดียวครับแล้วสุดท้ายมันก็สั่งมาให้เราช็อตตรงนี้ครับเราก็มาซ่อมลอตตรงนี้โดนไปอีก2จุดครับโดนไปอีก2จุดตรงนี้นะอสรุปนะครับรอบแรกโดนไป0ูนจุดนิดนิดนะครับอันนี้โดนไป2จุดนะครับรวมกันก็2จุดหน่อยหน่อยนะครับอ่ะสั่งช็อตไม่เป็นไรครับมันให้เรามันให้เราทำแล้วก็ทาไปอ่ะช็อตลงมานะครับช็อตตรงนี้นะครับเปี้ยงนะครับลงมาตรงนี้อ่าได้ประมาณสักเกือบเกือบหจุดใครหวัง3จุดก็ได้3ใครหวัง5ก็ได้5 แปลว่าอะไรครับคนที่หวัง3จุดนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณแทบจะไม่ได้อะไรเพราะคุณโดนคุณโดนไปเกือบๆคุณโดนไป2จุดกว่าๆตรงนี้นะครับแล้วคุณมาเอา3จุดคืนตรงนี้แปลว่าสุดท้ายคุณก็คเว v e r ไปค่าคอมค่าอะไรก็คือเสมอตัววันศุกร์ไม่ได้อะไรแต่คนที่เล่น5จุดคุณจะได้ครับเพราะคุณขาดทุน2จุดตรงแถวบริเวณน,นี้แล้วคุณมาเอาคืน5จุดนะครับโดนหักค่าคอมอะไรไปก็สุดท้ายก็เหลือติดไม้ติดมือสัก2จุดในวันศุกร์ที่ผ่านมาสาหรับคนที่เล่นแบบสไนเปอร์นะครับวันศุกร์ก็ ไม่ได้อะไรไม่เสียแล้วก็ไม่ได้แต่คนหวัง5ก็ได้ไปนิดหน่อยติดไม้ติดมือไปนะครับอ่ะโอเคครับนี่นะสำหรับคนที่เล่นแบบสไนเปอร์ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะอ่าและกลับไปดูตัวหุ้นกันหน่อยซิว่าเขาเก็บอะไรกันนับจบหรือยังนะครับยังไม่จบจบไหมจบละโอเควันที่แล้วนะครับนี่ครับนี่คือกลุ่มที่เขาเก็บนะครับตอนช่วงที่ตลาดท,ทําท่า จะไปรอดไม่รอดนะครับนะจะเบรกไม่เบรกโซนแนวต้านนะครับหรือเป็นโซนขายก็ได้อ่าโซนขายเนี่ยนะครับปรากฏว่าฝั่งนี้ไม่ขายครับฝั่งนี้ซื้อเออนะครับคุณก็ต้องํากันบ้านต่อนะครับแคปเจอร์หน้าจอตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ไปดูว่าคุณกลุ่มนี้นะครับมันอยู่บนแนวรับไหมถ้ามันอยู่บนแนวรับแล้วเงินฟลูมันเข้าเนี่ยโอกาสจะรับอยู่หรือเปล่าหรือมันอยู่บนแนวต้านนะครับแล้วเงินไหลเข้าโอกาสที่จะทะลุเนี่ย ได้ไหมนะครับหรือถ้ามันเป็นไซด์เวย์เนี่ยออกข้างเนี่ยแล้วเงินมันไหลเข้าเนี่ยคุณคิดว่าโอกาสเบรกด้านไหนอันนี้คุณก็ต้องไปทํากันบ้านเพิ่มเติมเอาจากหน้าจอฝั่งนี้นะส่วนอันนี้คือฝั่งขายครับอันนี้คือฝั่งซื้อนะครับอ่ะโอเคงั้นก็สรุปอ่ะอันนี้ก็จบแล้วนะครับในฝั่ง n อ5นะโฟล์นะไปสรุปกันหน่อยทุกคนนะครับผมเองก็สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์ที่ถึงนี้นะอ่าแนวคิดนี้ยังคงใช้ได้อยู่นะครับยังไงก็ตามโฟกัส r s i นะครับให้เน้นนะครับโฟก เกิน7จ็ดสไหมนะครับถ้าเกิน7จะ12นะครับนะไม่ถ้าเกินนะครับจะเบรกเอาหนึ่งหกนะครับเพื่อไปเล่นโซน168 0ถึง1685โอเคนะครับ ผมมาร์กตรงน,นี้เอาไว้1นึ่งเซนเทน์หนึ่งประโยคแล้วกันนะว่าให้คุณโฟกัส RSI อใน t ท m e เฟรม e 3มสิบนาทีนะผมยังว่านี่ยังอยู่ในช่วง30มสิบนาทีอยู่นะอ่ะก็ตรงนี้นะครับยังอยู่ใน30มิบลนะถ้าเอสไเกินมากกว่านะครับนะผมด้านบนก็ไม่เกินก็คือน้อยกว่า72นะตอนนี้ยังเข้าเครื่องขายนี่อยู่นะครับนี่เป็นจริงอยู่นะ ถ้าอันนี้เป็นจริงแล้วถ้าอันนี้เป็นจริงด้วยก็เข้าสู่การพักฐานนะครับแต่ถ้าเหตุการณ์นี้เป็นจริงเมื่อไหร่นะครับก็นี่ครับจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับก็จะไปเล่นเนบน60ก็เราจะไปเล่นโซนด้านบนถัดไปแต่ทันทีอันนี้คือภาพรวมของสหเศทีแล้วก็สำคัญที่สุดครับพยายามดูเซนเิมเ,มเมนต,ต,ต,ต์ต่างประเทศด้วยนะครับว่าตอนนี้เขาอยู่ฝั่งไหนกันเพราะว่าต่างประเทศตอนนี้มีผลมากนะตลาดบ้านเรานะครับต่างชาติก็เป็นคนหลีดตลาดในรอบนี้ด้วยต่างชาติก็จะรู้แหละถ้าก็เห็นดาวโจนขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ ตอนมันไหนตอน, one, น,อน,อตนสิกก้นวันนะครับรองหนักช็อตหนักคุณสังเกตได้เลยครับดาวโจนส์นะครับจะเป็นตามนั้นเลยสมมุติมันรองหนักบ้านเรานะเดี๋ยวอีกวันดาวโจนส์จะขึ้นแรงไม่ั้งวันคืนนั้นแหะคืนนั้น,น,น,นดาวโจนส์จะขึ้นแรงถ้าจะเป็นง,งี้กับทุกรอบเลยนะต่างชาตินี่ก็ค่อนข้างที่จะแม่นเลยเหมือนรู้ว่าบ้านมันจะเกิดอะไรขึ้นในคืนนะั้นมันก็มาเล่นมันก็เอาเงินมารอบ้านเราเอาไว,ไว้ก่อนนะครับเพราะบ้านเรามันปิดก่อนไงประมาณนี้แล้วอีกวันก็มาเปิดแกลบอัพแกลบดาวไปนะอ่ะโอเคครับไปดูเซกเตอร์กันหน่่อยิวา ในมุมของเซกเตอร์แต่และเซกเตอร์ที่ผ่านมาในวีคที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะครับภาพรวมทุกอันนี้เป็นภาพของเซตอันอันนี้นี่ก่อนเซตนะหแท่งที่แล้วนะครับนะเป็นขยับตัวปรับตัวสูงขึ้นนะครับงั้นก็ตั้งแต่กราฟที่2เป็นต้นไปจากตรงนี้นะครับเป็นกราฟคอมีพบกับเซตถ้าราคานะครับนะวิ่งขึ้นแสดงว่าเคลื่อนไหวดีกว่าเซตถ้าราคาวิ่งลงก็คือเคลื่อนไหวแย่กว่าเซตถ้าวิ่งออกข้างก็คือเคลื่อนไหวได้ดีพอๆกับเซตนะอ่ะก็ไปดูกันหน่อยสิ เซตน้าสิบครับวิ่งออกข้างนะครับก็เซตน้าสิบก็ขึ้นไหวได้ดีพอๆกับเซตคือเซตขึ้นแค่ไหนมันขึ้นพอๆกันนะครับเซตร้อยก็เหมือนกันครับวิ่งออกข้างนะครับเซตร้อยก็เคลื่อนไหวได้พอๆกับเซตเนาะตัวที่เป็นเซตเฮดดีนะครับปรับตัวสูงขึ้นนะครับเริ่มเงินไหลกลับเข้ามาในกลุ่มปันผลสูงบ้างนะอนะ่าเริ่มเข้ามาในโซนนี้อ่าช่วงนี้ก็อันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้วิ่งออกข้างครับก็พอๆกับเซตนะครับเวลวีอ well ิงอันนี้ยากกว่าเซตนะอ่าเวลวีอิงเริ่มยากวว่เซตแล้นะ M A I นะครับดี D กว่าเซตเออแปลกเว้ยไอ้น,นี่ก็สมอลเซตดีกว่าเซตเอาละครับสรุปหน่อยนะครับในมุมของ Index อง Index นินเด็กซ์นะครับในมุมของอินเด็กซ์เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าพกเซ็นทั้งสิบกับเซตร้อยเนี่ยมีความอา่ามีความแฟร์แฟร์ก็หมายความว่าเซตวิ่งแค่ไหนไอ้สองตัวเนี้ยก็วิ่งได้พอๆกันนั่นแหละก็คือแฟร์ก็คือล้อ lock กันไปนะครับแต่ตัวที่ดีกว่ากับแย่กว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาประเมินว่าเออทำไมมันถึงดีกว่าทำไมมันถึงแย่กว่าล่ะตัวที่ดีกว่าจัดๆเลยก็คือตัวเล็กเออ คือเซตขึ้นก็จริงนะแต่ตัวเล็กวิ่งขึ้นแรงกว่านะครับในวิธีแล้วนะเซตขึ้นจริงนะครับแต่ตัวเล็กขึ้นแรงกว่าอันนี้นะครับส่วนตัวอื่นๆก็เฉยๆแต่ที่น่าสนใจก็คือเวล l บี i n g นี่แหละนะครับที่ดูเหมือนที่ดูเหมือนดูดรอปลงนะครับจากคนอื่นนะครับทั้งที่ก่อนหน้า่อนข้านี่จะแข็งแรงมาตลอดนะ,ะก็เหมือนเป็นการอาจจะโรเตทก็ได้นะครับมาเงินก็เห็นตัวนี้ขึ้นมาแรงก็ขายออกไปเข้าตัวอื่นบ้างนะครับประมาณนี้นะ สำหรับอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับภาพรวมของเซตนะอ่ะก็คือตลาดก็น่าจะชื่นมื่งกันไปตัวใหญ่ก็ขึ้นตัวเล็กขึ้นเยอะกว่าเอออารมณ์ประมาณนี้ในวีคิดแล้วนะตัวเซกเตอร์กันบ้างครับก็3เซกเตอร์หลัก3เซกเตอร์รองครับสหลักก็มีพลังงานปิดโตแบงก์อันนี้เป็นตัวคอยดูว่าตลาดจะไปได้ไม่ได้ก็ดู3เซกเตอร์นี้ครับถ้า3เซกเตอร์นี้แย่พร้อมกันก็ไปไม่รอดแน่นอนครับเอเนจีปรับตัวดีกว่าเซตนะครับอ่ะโอเคตลาดยังคงรอดอยู่ เอเนอร์จีททีครับปิดโตได้พอๆกับเซตนะครับแล้วก็แบงก์ก็ได้พอๆกับเซตนั่นแปลว่า Energy เป็นคนหลีดตลาดในรอบที่แล้ววีก่อนนะครับเป็นคนชุดให้เซตเนี่ยไปรอดได้หรือเซตเนี่ยไม่หลุด1625ได้ก็นี่แหละ Energy นี่แหละเป็นตัวเอาเปรียบสุดในวีก่อนนะครับส่วน3รองนะครับก็จะมี Transport นะครับมี Food แล้วก็มี Packaging ที่เข้ามานะ t r s p s r t r t วีกที่แล้วเป็นไงกันบ้างครับแย่กว่าเซตแต่ก็ยังไม่ได้แย่มากนะ ตัวฟู้ดอ่าโอเคเริ่มดีแล้วนะครับดีกว่าเซตละแล้วก็อีกหนึ่งอันกนะ็คือแพ Pack ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งเป็นไงกันบ้างเอ,อ่ยอยู่หนาหน้าจอไหนวะอ่าแพ็กเกจจิ้งก็วิ่งออกข้างนะครับไม่ได้แย่ yeah, ไปกว่าเซตโอเคครับงั้น3รองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมีแค่ทันสปอร์ตตัวเดียวที่มีลงมาแรงๆแต่ก็ไม่ได้ ไม่ได้เวอร์วางอะไรหรือไม่ได้ทําให้ทิศทางมันเปลี่ยนแล้วทานสปอร์ตอยู่กับเรามาหลายเดือนแล้วนะครับเราก็กอบโกยทานสปอร์ตมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก็ย่อตัวบ้างไม่ได้มีปัญหาอะไรฟู้ดกับแพคเกจจิ้งเพิ่งเข้ามานะครับฟู้ดก็เริ่มเห็นอัลกูฟอร์มมากขึ้นแพคเกจจิ้งยังคงเฉยเฉยส่วนนั้น3รองก็ไม่มีอะไรต้องปรับออกนะครับเซกเตอร์อื่นเป็นไงกันบ้างครับมีตัวไหนที่พอจะเป็นแคนดิเดตที่น่าสนใจไหมถ้าเกิดคุณไม่ชอบ3หลัก3รองก็จะมีฟ i น a n นเชียลนะครับอ่าเริ i t ทพักตัวก่อนเนาะเฮล t h แคร์ก็พักตัวออกข้างก่อนเนาะคอม m มอร์เออคอมเมอร์ก็ดูแปลกนะเปิดเมืองทำไมคอ m m e r ร์ดูไม่มานะครับอักลเออนะครับพวกสินค้าเกษตรก็ดูเริ่มมานะเออมันไม่รู้เรื่องของการกักตุนอาหารเรื่องอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าฟู้ดกับอักลีเนี่ยก็มาพร้อมกันนะครับถ้าใครไม่ชอบ Food ก็อาจจะไปเลงอักลีได้นะครับนะส่วนอันนี้นะครับ คอนสตรักชั่นนะเริ่มน่าสนใจนะโอ้มีหลายตัวเหมือนกันนะทัวริซึก็ยังโอเคนะเออนะครับธีมเปิดมงเปิดเมืองอะไรพวกนี้นะโอเคครับก็ประมาณนี้นะใครไม่ชอบ3หลัก3รองให้ลองไปโฟกัสที่ Financial ครับให้ลองไปโฟกัสที่อกฤีครับให้ลองไปโฟกัสที่ทัวริซึม แล้วก็คอนสตรักชั่นหลายตัวเลยนะครับถ้าคุณไม่ชอบ3หลัก3ารองก็มีอีกหลายเซกเตอร์ที่ดูน่าสนใจดูน่าจะเป็นสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้นมาได้ประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะโอเคนะครับมุมเซกเตอร์ก็จบไว้ตรงนี้นะอืไปดูเรื่องของโรบอทของเรากันบ้างโรบอททั้ง7ตัวนะครับก็เรียกได้ว,ว่าวิคิดแล้วนี่โอ้นะครับเร์แนดอบกันทุกตัวเลยนะครับวิกิแล้วเล่นยากเพราะว่าตลาดเนี่ยเป็น ช่วงจังหวะที่ปิดดีวันปิดแย่วันคุณต้องเข้าใจนะว่าปิดดีกับปิดแย่มันเป็นแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงนะครับงั้นการที่สบัดเหวี่ยงปิดดีสบัดหลุดปิดแย่เนี่ยทำให้โรบอทมันทิงก็ผันผวนนะวิธที่แล้วก็โรบอทก็เพิ่มมนดอกทุกตัวเลยนะครับอันนี้เป็นเพมมนที่เทียบกับวันที่ผ่านมานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นโรบอทนะครับส่วนระดับของ weekly ก็นี่เลยครับ set ิน,บนะครับวีคที่แล้วนะครับปิดบวกขึ้นมาประมาณสัก1%นะครับ เฟอร์แมนแย่กว่าเซต50ทั้งหมดเลยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ก็ตั้งแต่เริ่มเอาโรบอทมาแข่งขันกันนะครับตลาดไม่ไปไหนเลยทั้งหมดตลาดวิ่งดีนะเห็นไหมนะครับตลาดลงแรงขึ้นก่อนหน้าก็ขึ้นแรงนะขึ้นแรงลงแรงครับพอแต่พอเราเอามาโรบอทมาแข่งปุ๊บนี่ตลาดเป็นอย่างงี้ฮะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงคือแล้ว9เดือนเนี่ยครับบวกไปแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงตลาดที่เอาโรบอทมาแข่งนะแปลกแล้วคุณจะสังเกตไหมที่ผมบอกว่าพอโรบอทเราบวกพร้อมๆ ท,ทุกตัวเนี่ยมันจะเริ่มมีการกลับทิศก็พูดง่ายคือมันก็เหมือนโดนเคัลเ,เตอร์อยู่นั่นแหละนะครับอ่าถ้าเองมองขึ้นพร้อมกันเดี๋ยวฉันจะทําลงให้ดูถ้าเองมองลงพร้อมกันเดี๋ยวฉันทําขึ้นให้ดูนะครับประมาณนี้เลยก็เลยตลาดก็เลยไม่ไปไหนในช่วง9เดือน10เดือนที่ผ่านมาตรงนี้นะบวกเป็นเส้น1%นิดๆครับสำหรับตัว ระบบนะครับนี่โรบอทนะครับนี่เอาพวงมาลัยไมาให้ดูเลยนะครับก็9เดือนตรงนี้นะครับก็สังเกตดูตัวเนี่ยนี่คือตอน before นี่คือตอน after สังเกตดูด้ว่า after เนี่ยต่ำกว่า before ทุกตัวเลยนะครับนะประมาณนี้เลยจริงๆก่อนหน้ามีมี9ตัวด้วยนะอะ่ถ้าเกิดใครลงไปถึง30%เนี่ยผมมาออกแนละ้วถือว่าเออ่เกินนะครับเกินสิ่งที่เราเบนช์พาร์ที่เราวางเอาไว้ว่าที่เราแบ็กเทสกันมาช่วงตลาดที่เล่นยากสุดอะถอยหลังไป5ปีแล้วอะเราเจอช่วงตลาดเล่นยากสุดเนี่ย ไม่เคยลงเ,ลเยอะขนาดนั้นเลยเออมาเจอตอนนี้แล้วลงเยอะก่อนนั้นได้ผมว่าตลาดมันก็ดูไม่ไมปกติหละนะครับก็แสดงว่ามันไม่ใช่ละนะครับก็ต้องออกไปก็ไม่รู้ใครจะรอดบ้างนะตอนนี้นะนี่คือโรบอทนะครับนะใครจะลองเข้ามา Follow พวกโรบอทพวกนี้นะครับก็ลองเข้ามาดูได้เพราะว่าโรบอทพวกนี้มันจะบอกหมดนะครับว่ามันแอคชั่นฝั่งลองฝั่งช็อตสัดส่วนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองช็อตกี่คอนนะครับแล้วก็สต็อปลอตตรงไหนเทนฟีดตรงไหนก็คือโรบอทเนี่ยบอกทุกทุก ทุกๆการกระทาที่มันเกิดขึ้นมาสำหรับพวกโรบอทนะก็ลองไปดูแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นสัญญาลักษณสัญญาลณจะไม่เหมือนโรบอทก็คือสัญญาลณจะบอกแค่ว่ามันมองขึ้นหรือมองลงนะครับแล้วมันจะไม่บอกว่ามันแอคชั่นกี่คอนมันจะไม่บอกว่ามันสต็อปลอสตรงไหนมันจะไม่บอกว่ามันจะเทคติไปตรงไหนมันแค่บอกว่ามันมองขึ้นหรือมันมองลงแค่นั้นเองนะอันนี้ก็คือโรบอทเนาะระบบมือนะครับก็ในรอบ3เดือนนะครับก็ผิดไปทั้งหมด2ครั้งนะครับถ้าเป็นสีเขียวนี่คือเกินนะ ก็มีเพอร์แมนก็คือ5จุดนะครับหลังจากนั้นไปจะไปได้ไกลกว่าน,นี้หรือไม่ไกลก็ตอบไม่ได้แล้วแต่ว่าทุกครั้งที่มีการลองช็อตเนี่ยขออย่างน้อย expect 5จุดให้เกิดขึ้นแล้วกันก็3เดือนเนี่ยมีแค่2ครั้งเท่านั้นครับที่ยังไม่ถึง5จุดสำหรับตัวระบบมือนะที่เหลือก็เกินทั้งหมดนะครับส่วนตัวอันนี้เป็นสวิงไฟฟ์นะครับสวิงไฟฟ์ก็จะเร็วกว่าระบบมือหน่อยนะครับก็จะมาถี่หน่อยนะครับวันละครั้ง2วันครั้งไม่เกินนี้นะครับก็สวิงไฟฟ์นี่ก็เพอร์แมน 5จุดเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่คือในรอบ3เดือนครับก็ตามนี้เลยนะครับตัวเลขนะ,อะรอบไหนที่เป็นถึง5จุดก็เป็นสีเขียวรอบไหนไม่ถึง5จุดก็จะเป็นสีขาวประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นทองคํานะครับทองคําในรอบ3เดือนนะครับก็ผิดไปทั้งหมด2ครั้งเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ expect สิบเหรียญน,นะครับทุกครั้งนี้มีการเวี่ยงก็ขอ expect สิบเหรียญสิบเหรียญแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะก็ มีแค่2ครั้งเท่านั้นนะครับที่ไม่ถึง10ที่เหลือก็เกิน10ทั้งหมดสำหรับตัวระบบมือในฝั่งทองคำนะอ่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนร้านอัปเดตหน่อยนะครับเป็นที่ที่29แล้วนะครับผมลืมเปลี่ยนอันนี้เป็น29แล้วนะครับอ่ะโอเคนะอันนี้ก็ประมาณนี้นี่คือสิก n น l นะส่วนนี้เป็นคอสเ์อินดีไฟฟ์ครับท่านใดอยากจะ เรียนว่า m d 5ทําอะไรได้บ้างมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับแบบเบสิกก่อนนะเพื่อเปิดพอร์ตมาก็สามารถเอาตัวนี้ไปเรียนได้เลยนะครับเป็นแบบเบสิกว่าแต่ละอันที่สําคัญส่งคําสั่งอะไรยังไงนะครับใช้งานยังไงนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นคอร์สฟรีอยู่แล้วสำหรับเนื้อหาตรงนี้นะส่วนใครอยากจะเป็นเอ็กซ์เพรสสนิดหนึ่งนะครับนะก็อยากจะเชี่ยวชาญ m d 5เลยตัวนี้เปิด m d 5 Academy แหละนะครับก็เฉเพาะเมมเบอร์เท่านั้นนะครับคนที่เปิดพอร์ตเนี่ย อินดี้ฟน์เนี่ Member มันมีรายปีด้วยนะครับนะปกติเขาคิดรายเดือนกันนะครับเดือนละ350นะครับแต่ถ้าเป็นรายปีนะครับเหลือปีละ3000นะครับก็มีดิสคา t ลงมาก็สมัครรายปีจะคุ้มกว่านะครับนะก็ตรงนี้นะมีเรียนสดทุกวันนะครับเนื้อหาตอนนี้ผ่านมา1สัปดาห์เนี่ยสอนไปน่าจะร่วมๆหลายชั่วโมงนะ สามสี่ชั่วโมงและไปดูให้ทันแล้วกันนะครับนะไปลองย้อนดูนะครับดูด้านหลังได้นะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมาสอนหลายคนเลยนะครับถามสดตอบสดได้ในห้องนะแล้วก็เมมเบอร์สามารถโหวตได้ว่าอยากเรียนเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะมีเนื้อหามาสอนให้นะครับมีทั้งเนื้อหาพิเศษนะครับบางเรื่องอาจจะเป็นเนื้อหาพิเศษสเปเชียลอาจจะเป็นสเปเชียลของอเชิญอาจารย์แต่ละคนมาไม่เหมือนกันเพื่อจะมาสอนในสิ่งที่เมมเบอร์อยากจะเรียนงั้นใครจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จยเป็นเทรดเดอร์นะครับก็ลองดูอันนี้ก็เป็นเน วิเีแล้วเนี่ยผมก็จะสอนตัวเทรจซึ่ับตัวนี้ว่าคืออะไรใช้งานอย่างไรนะครับลูกบอลแต่ละลูกตรงนี้คืออะไรนะครับการลากเส้นบีฟอร์กับเส้นอ f ฟเตอร์นะครับลากอย่างไงทําไมถึงต้องลากตรงนี้ทําไมต้องดูงี้นะครับมีเงื่อนไขทําไมไม่เอาตรงนี้ล่ะทาไมไม่เอาโลนี้ไม่เอาทำไมต้องเวโลนี้นะครับเออแล้วจะเริ่มเปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มขยับบีฟอร์กับอัฟเตอร์อันนี้สําคัญมากนะครับคุณจะเอาเหตุการณ์นี้จะเป็นจริงนะครับยาวนานไปถึงแค่ไหนเอออันเนี้ยสำคัญมากนะครับขยับไป อันนี้สอนหมดนะครับไปดูได้อันนี้คือ S.001 เลยแต่ตอนนี้เขาสอนกันมาหลาย S แล้วนะทุกคน S นี่คือเซสชันนะออสอนก็นมาหลายเซสชันแล้วนะครับซึ่งอาจารย์แต่ละผมเวลาสอนเนี่ยผมก็จะหลังบ้านนะครับหลังบ้านจะเอามาแยกหมวดหมู่ให้ว่าเรื่องที่จะเรียนเป็นเรื่องอะไรเช่นอันนี้เป็นเบสิกเซสชันอันนี้เป็นทฤษฎีการลงทุนนะครับเป็นเรื่องเซสชันของอินดิเคเตอร นะครับเป็นเรื่องของการสแกนนะครับอ่ประมาณนี้เป็นเรื่องของ strategy นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาไหนก็เอามาใส่ให้นะครับเรื่องไหนที่สําคัญสาคัญ,คญก็จะมากองนี้ง้ฉนั้นคุณไม่ต้องไปตามหาแล้วว่าเนื้อหาไนอยู่ตรงไหนว่าอยากเรียนเลือกอยากเรียนงี้มันอยู่ตรงไหนนะครับผมเอามาทําเป็นห้องสมุดร,รวมให้เรียบร้อยคุณเข้าไปดูเซสชั่นที่คุณอยากเรียนแล้วคุณก็สามารถเรียนได้เลยอันนี้คือเมมเบอร์ที่อยู่ในอะคาเดมี่นะ,ะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคนที่ สนใจอยากจะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะครับไปตามเก็บตามเรียนได้เลยนะ,อะโอเคส่วนนี้เป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับที่ไปลงเสริมเพิ่มเติมในคอมพิวเตอร์นะก็เป็นชื่อว่า a c h ine V Machine ก็ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการบริหารพอร์ตนั่นแหละนะครับเพื่อให้คุณโฟกัสไปแค่หน้าเทรดเพราะว่าคุณจะเล่นฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงที่เหลือก็ให้ว a c h ชินจัดก,การหมดไม่ว่าจะแอคชั่นด้วยสัดส่วนเท่าไหร่แก้พอร์ตอย่างไรเทคโปรฟิตล็อกโปรฟิตรันโปรฟิตอย่างไรตัวนี้นะ ก็สามารถให้ตัววิ่งไชินจการได้แทนเราที่เหลือนะครับเป็นออกแนวออโต้พายロหน่อยนะครับส่วนนี้ก็เป็นเวฟไฟโบนะครับก็ช่วยคุณในการนับเวฟอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วใครลงอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวคอร์สเรียนนะครับทุกๆสัปดาห์ให้เรียนด้วยนะครับเป็นการวางแผนร่วมกันนะครับในฝั่งของตัว t f e ฟแล้วก็ตัวทองคำนะครับว่าเรามีมุมมอง t f e ฟกกับทองคำยังไงบ้างในสัปดาห์แต่ละสัปดาห์นะครับแล้วก็แนว สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก็จะมีภาพ Before After มาคอมาเปรีกันว่าผมพูดอย่างนี้นะครับแล้วสัปดาห์ถัดมามันเกิดขึ้นอย่างนี้จริงไหมนะครับอันไหนพูดผิดอันไหนพูดถูกนะครับก็จะเอามาคอมีพบนงั้นก็จะไม่มีการพูดแล้วลอยๆพูดแล้วหายไปเฮ้ยเคยบอกอย่างนี้แล้วทำไมอยู่เปลี่ยนความคิดไม่มีนะครับงั้นมันจะเกิดภาพ Before After มาคอมาเปรีเสมอสําหรับตัวคนนี้เพื่อเราให้เราเพื่อเราได้ฝึกวางแผนไปด้วยกันด้วยนะครับอ่าแล้วก็ฝึกดูไปด้วยกันด้วยที่นะ ส่วนนี้เป็นอินดิเคเตอร์นะครับที่มีอยู่ในระบบนะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เลยสําหรับคนที่เปิดพอร์ตเข้ามานะครับอ่ะท่านใดนะครับอยากใช้สวิตช์ทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโรบอทไม่ว่าจะเป็นตัวอาเลอร์ซิกแนลไม่ว่าจะเป็นตัวคอร์สเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวแพลตฟอร์มในการเทรดนะครับอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับมีให้คุณใช้มากมายนะครับสามารถเปิดพอร์ตมาตรงนี้นะครับเป็นครอบครัวเดียวกันได้ไปที่ w w w o p e n a c c o u n t t r a d แาดหรือสแกนเคอร์ ขวามือตรงนี้นะผมเองก็เป็น IBA ที่ A 0 0 5 9สาครับสามารถที่จะแนะนำนักทุนเข้ามาเปิดพอร์ตได้นะครับตอนนี้ก็มีบิยอน k t b s t r s b นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครจะโฟกัสในฝั่ง MT4 ที่เป็นท f เแล้วก็ MT5 ในฝั่งหุ้นตอนนี้มีเพียงที่เดียวคือ KTBST นะครับเปิดพอร์ตตอนนี้เป็นออนไลน์หมดแล้วนะเปิดพอร์ตปุ๊บได้พอร์ตปับแล้วก็พร้อมใช้งานสวิตได้เลยทันทีในวันถัดไปครับผมนะอันนี้นะอ่ะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่เปิดพอร์ตเข้ามาตอนนี้ก็ ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเจ้าหน้าที่เปิดพอร์ตก็อยู่ซัพพอร์ตกันเยอะมากๆนะก็ถือว่าเปิดได้ค่อนข้างรวดเร็วทันใจนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะใครที่เป็นสายการรักพัฒนาตนเองก็อย่าพลาดเพราะว่ามีอะไรให้คุณอัปเดตอยู่เรื่อยๆในฝั่งของเรานะส่วนนี้เป็นคอร์สเรียนทั้งหมดของอาจารย์เองนะครับท่านใดอยากจะโฟกัสแบบเน้นๆนะครับแน่นๆไปเลยนะแบบไม่ต้องมาตามเก็บนะครับนะก็ อยากเรียนเรื่องทีเฟกก็ไปเจาะทีเฟกอยากเรียนเรื่องหุ้นก็ไปเจาะเรื่องหุ้นอะไรประมาณนี้นะครับเก็บ <g ave> ทุกๆความรู้ของผมก็ไปที่นี่นะครับ www.workshop.infts หรือโทรศูนย์หกสี่เก้าหกเก้าสี่หนึ่งห้าตรงนี้ได้เลยนะมาดูหุ้นกันบ้างครับหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติประจำวันที่27พฤษภาคมครับจับอันดับโดยสำนักข่าวอินฟิน,นิทไทยหุ้นฮอตคืออะไรครับ ea กำไรปีนี้จ่อ new high ธุรกิจ ea พา <c oughs> ธุรกิจ ev ครับธุรกิจ ev พา ไปไกลแค่ไหนอ่านี่ก็เป็นสำนวนของสำนักข่าวเอฟเอ็นไทยครับคุณอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์เอฟเอ็นไทยและค้นหาข่าวกันได้เลยนะหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติครับ CIOI นะครับวอลุ่มเข้า8.23เท่ IL, าบวกไป7.05%เปอร์เซ็นต์ CIVIL วอลุ่มเข้า8.13เท่ K, าบวกไป2.50% LHK วอลุ่มเข้า6.19เท่าบวกไป13.59% True วอลุ่มออก6.13เท่าลบไป3.54แล้วก็พิโม p พ o n โอเนีย o r มอเตอร์วอลุ่มออก4.22เท่าลบไป0.55 ไปดูหุ้นที่มีการรีเควสครับผ่านแฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคแล้วก็ YouTube เล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะครับผมแจกรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่627แต่ถ้าเกิดนักลงทุนกำลังฟังเทปนี้อยู่นะแล้วคุณอยากได้รางวัลที่628ไม่ยากครับด้านล่างมีคอมเมนต์นะครับคุณไปคอมเมนต์ถามหุ้นอะไรก็ได้1ตัวจากนั้นที่ด้านบนสุดครับก็จะมีลิงก์ Google Form เข้าไปสับมิทลิงก์นั้นนะครับถือว่าร่วมสนุกกันัปที่เรียบร้อยทํา2อย่างอย่าางกีคั้งนนเป็็ขอุณ จะมีเจ้าที่ติดต่อไปหาคุณทันทีในวันถัดไปเนาะไปดูหุ้นตัวแรกที่เข้ามาในวันนี้ครับแล้วใครแล้วเอ่อโทษดีครับไปดูหุ้นนะครับ5คนแรกที่เข้ามาในวันนี้ดีกว่าแปบบ๊บนึงนะขอเปิดไฟล์ก่อนหาไฟล์ไม่เจอโอเคเจอละนะครับอ่ะไปดูครับว่า5คนแรกที่เข้ามาในวันนี้เป็นใครนะครับอ่ะคนที่หนึ่งครับ XPG YouTube 1 9 9 9นะครับ XPG หมายเลข70 คนที่2ครับที่เข้ามาก็คือ toa ครับสีนะครับอ่า youtube 8552 toa 54คนที่3ครับ b value อ่า value นะเดี๋ยวจำจำชื่อสักทีหนึ่งนะครับ value a ใช่ไหมอ่า youtube ครับ3553นะครับ value หมายเลข67 ผมลืมเลขไปเลยว่ะมัวแต่มัวแต่ดูไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปดูที่ตอนนั้นอีกทีแล้วกันนะผมว่าไว้ก่อนไม่เป็นไรเราไปดูหลังบ้านได้นะครับคนถัดไปครับสีสวัสด์นะครับ YouTube ครับ0068อ่าสวัสด์หมายเลข10นะครับคนถัดไปครับมินส์ครับม i n เนอร์ยูทูบเก้าหกห้าสองมิน์สามสิบเจ็ด โอเคครับผมได้เลข4ออกมาผมจะแรนดอม4ครั้งครับคนที่4ได้รางวัลนะไปลองดูกันหน่อยครับคนแรกแบลลิวไม่ได้นะครับคนที่2องแบลลิวอีกเหมืนเดิมครับคนที่3ครับ XPG ครับและคนที่จะได้รางวัลคนนั้นก็คือสี TOA ครับขอแสดงความดีด้วยนะครับที่สอบถามหุ้นตัวนี้มานะเดี๋ยววันจันทร์ นะครับจะมีเจ้าที่ติดต่อไปหาคุณนะครับก็รอรับสายด้วยถ้าไม่รับอย่างไรอาจารย์ขออนุญาตยกรางวัลให้คนถัดไปเป็น1,000บาทนะโอเคตามนี้นะครับอ่ะโอเคครับทุกท่านไปดูคุ้นกันหน่อยครับ โอเคครับทุกท่านครับก็ในมุมของฝั่งหุ้นนะอาจารย์ก็เล็กคอมเมนต์ทุกท่านมาโดยตลอดนะครับว่าทุกคนเนี่ยควรต้องมีหน้าจอในการเทรดเซตอัพเป็นของตัวเองนะซึ่งเทรดเซตอัพแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครับขึ้นอยู่กับว่าเราให้น้ำหนักในเรื่องไหนมากกว่ากันสัมคัญที่สุดก็คือเตือนเอาไว้ตลอดเวลาว่าให้ดูทั้งตัวที่เป็นฟันดัมเบลท์แล้วก็ดูทั้งตัวที่เป็นเทคนิคนะครับฟันดัมเบลท์ช่วยคุณได้ในการประเมินดูหุ้นตัวนั้นเป็นยังไงครับกำไรขาดทุนมากน้อยแค่ไหนอัพไซด์ดาวไซดดดด์เเเเเปปปปป็นน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 ยยยัััััังงงงงงงไไไไไคคคคครร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 บบบาา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 ตตตตตีี้้้้้แแพหหืือออออถถููกกล่่่ะะะวววววมมมมสชุณใิโข สินทรัพย์นั้นนะครับว่าอยู่ฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงรวมทั้งจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะด้วยนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะเมื่อคุณทราบจุดเข้าจุดออกที่มีนัยยะนะครับคุณจะเริ่มประเมินริสกิ้ลดได้แล้วคุณก็จะเริ่มคำนวณในเรื่องของพอร i ติชันไซซิงได้ว่าจะเล่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดครับพยายามคัดหุ้นดีมาวางแผนไว้ก่อน,นหุ้นดีจะวางแผนได้หลากหลายกว่า ไม่ว่าคุณจะเอาหุ้นดีมาถือยาวก็ตามเอาหุ้นดีมาเล่นรอบเอาหุ้นดีมาเก่งกาไรหรือเอาหุ้นดีมาทยอยซื้อทยอยขายแบบ DCA นะครับก็สุดแท้แย่ว่าคุณเนี่ยมีเวลาให้การลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าคุณเนี่ยถนัดในการลงทุนแบบไหนเริ่มต้นที่หุ้นเดียวไว้ก่อนโอกาสที่จะสําเร็จในการลงทุนก็จะสูงกว่านะหนึ่งในแฟกเตอร์ของการประเมินดูว่าหุ้นตัวน,นั้นดีหรือไม่ดียังไงนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณจําเป็นจะต้องใส่ใจในเรื่องของผลการดําเนินงานหรือกําไรที่บริษััททเาาไดดด้้นนะววลููก็ตง เทียบกันนะครับกับเอาแนวนอนมาเทียบกันอย่างนี้นะครับแนวตั้งเทียบกันเราเรียกว่า Q on Q year นะครับแนวนอนเทียบกันเราเรียกว่า Q on Q ถ้ามันสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวตั้งและสูงขึ้นทั้งฝั่งแนวนอนถือว่าดีมากถ้าขัดแย้งกันให้เอาแนวตั้งเป็นหลักนะครับจากนั้นให้ไปดูเทรนด์กําไรนะครับขั้นบันไดตรงนี้เราเรียกว่าเทรนด์กําไรถ้าเทรนด์กําไรวิ่งขึ้นราคาวิ่งขึ้นคือปกติถ้าเทรนด์กําไรวิ่งลงราคาวิ่งลงก็ปกติเหมือนกันครับมันจะไม่ปกติก็ต่อเมื่อเทรนด์กําไรขึ้นแต่ราคาดันลงหรือเทรนด์กําไรลงแต่ราคาดันขึ้นครับถ้าเข้า2เงื่อนไขขัดแย้งนี้เมื่อไหร่แปลว่าหุ้นยิ่งลงยิ่งถูกจัดอีกเคสก็คือหุ้นยิ่งขึ้นยิ่งแพงจัดคร นักลงทุนจะทำอะไรกับหุ้นถูกหุ้นแพงก็ไปตัดสินใจด้วยตัวของเราเองนะครับจากนั้นก็ไปดูในเรื่องของตัวปันผลครับเขาบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวนี้ณบริเวณนี้คุณมีโอกาสรับปันผลออกมาสัก1 7 6เเทียบกับราคาณปัจจุบันที่คุณกำลังจะเข้าไปซื้อนะครับก็อย่าลืมไปเช็คกับเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยเขาแจกปันผลไปแล้วหรือยังนะจากนั้นก็ดูในเรื่องของราคาเหมาะสมครับเขาบอกคุณว่าถ้าเกิดคุณซื้อหุ้นตัวเขาบอกว่า อีฟ e ินนะครับจะพวายโมเดลราคาเหมาะสมให้อยู่2โมเดลนั่นคือ PE z o n ซนกับ p b v Zone ครับเวลาดูก็ให้หาโซนที่เป็นทรงระครังความของเขาอยู่ตรงไหนนะครับเราเรียกโซนนั้นว่าโซนราคาเหมาะสมนะครับซึ่งหุ้นแต่ละตัวจะมีโซนราคาเหมาะสมไม่เหมือนกัน บางตัวก็อยู่ PE สูงๆนะครับบางตัวก็อยู่ PE ต่ำๆก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไรนะครับขึ้นอยู่กับความเป็น monopoly ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งเทียบกับคนอื่นในเซกเตอร์ขึ้นอยู่กับ story ต่างๆที่ขนกงนออกมายิ่งคุณมีคุณสมบัติเชิงบวกอยู่มากเท่าไหร่นะครับคุณก็มีโอกาสจะขึ้นไปเทรด PE สูงๆได้แต่ถ้าเกิดนักลงทุนเขายอมรับ PE สูงๆตรงนั้นได้นะครับมันก็จะกลายเป็น PE เหมาะสมไปโดยปริยายนะซึ่งมันจะถูก display ออกมาเป็นรูปทรงของ ระคังความนั่นเองหรือว่าไอ้แทงส้มๆนี่แหละนะครับถ้าคุณเห็น last PE สูงกว่าระคังความแปลว่าเริ่มแพงแล้วถ้า last PE ต่ำกว่าระคังความแปลว่ายังคงถูกอยู่นะจากนั้นก็ดูกราฟที่นี่ข้อเป็นอันดับสุดท้ายครับของถูกแนวรับคุณต้องรับอยู่ของแพงแนวต้านคุณต้องต้านอยู่ครับผิดประจำนี้ก็เหมือนเดิมยิ่งลงยิ่งถูกยิ่งขึ้นยิ่งแพงนั่นเองไปดูหุ้นตัวแรกกันหน่อยครับทุกคน ตัวที่1ครับ EA ครับประกาศกำไร,รออกมาไตรามาสหนึ่ง1,300กว่าล้านลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้1,400กว่าล้านนะ EA ก็แสดงเห็นถึงกำไร,รดรอปลงมานะครับเป็นครั้งแรกนะหลังจากที่ก่อนนั้นก็กำไรดีมาตลอดนะครับหลายไตรมาสติดล้วก่อนหน้ากำไรก็เคยดรอปนะแต่เขาก็กำไรเขาเริ่มฟื้นพอกำไรเขาฟื้นเนี่ยครับนะก็ราคาวิ่งเลยนะครับตอนนี้กำไร,รดรอปราคาก็ไม่ค่อยลงถึงบอกเป็นหุ้นแห่งมหาชนจริงที่ลงมาช่วงนี้ทุกคนพอจะรู้อยู่แล้วว่าลงเพราะอะไรนะครับก็ต้องไปดูว่า เขานักทุนเขายอมรับตรงนั้นได้หรือยังแต่สังเกตดูว่า,าไม่ได้ทําโลใหม่ทํำไหมไปดูหน่อยดิเออทำวะ <c oughs> นะกระชาตทําโรลใหม่แล้วดึงกลับเลยเออนี่เรียกว่าสุดแสบเลยแหละนะครับอ่ะไปดูกันหน่อยสิในเชิงเทคนิคพีเดนี้54เท่าแลวนะครับ54เท่าก็ถือว่าราคาแพงนะเขาเหมาะสมเล่นได้ไม่เกินสัก43เท่านะตรงนี้นะครับกราฟที่นี่เขาคงต้องตีใหม่แล้วแหละนะครับเพราะว่าของเดิมคู่สมมาตรเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยํา นะครับทะลุแนวต้านขึ้นไปนะครับทะลุไปถึงแนวต้านไม่ผ่านนะครับหลุดมากระชากกลับพอได้อันนี้ไม่หลุดไม่หลุดนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยนะครับหลุดมากระชากกลับอีกก็แสดงว่าไม่ใช่ละนะครับขอญาตตีใหม่เลยแล้วกันรูปนี้ผมจะเอาออกเลยนะครับเราจะวางกันที่ไซเคิลช่วงนี้เลยครับช่วงที่ตลาดเป็นไซเวนะครับเราจะเจาะกันที่ไซเคิลตรงนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยคุณกำลังทำอะไรอยู่ปอามานี้นะโอกรอบกว้างเหลือเกินครับ เราไม่อยากให้กว้างขนาดนั้นเลยนะครับมันกว้างไปเอากรอบตรงนี้แล้วกันอะงั้นตอนนี้เราวางแผนไว้แค่นี้ก่อนนะครับแม่จริงๆก็อยากได้ตรงนี้เหมือนกันนะนี่ก็แข็งเหมือนกันนะอันนี้ดีกว่า กรอบอาจจะดูกว้างไปสักนิดหนึ่งครับทุกคนครับแต่นี่น่าจะเป็นช่วงไซเวย์ที่ถือว่าน่าสนใจว่าตลาดเนี่ยโดยทัวที่ครับว่าราคาของเขาจะเบรกข้างไหนนะครับอย่างไรก็ตามครับความเสี่ยงของคนที่มองขึ้นก็ไม่ควรจะหลุดประมาณนี้นะ8 0ดสถึงแปสําหรับหุ้น EA อน,นี้ขอปรับกลยุทธ์เลยแล้วกันเพราะมีการสะบัดหลุดมา2ทีแล้วซึ่งมันไม่ใช่นะครับอันนี้ EA เนะนักวิเคราะห์มอง EA ไงกันบ้างครับไปดูนักวิเคราะห์หน่อย นวิเคราะห์นะครับแนะนําซื้อ2บโบล็อกถืออีก3บโบล็อกครับเป้าหมายเฉลีย่ยวไว้ที่88บาท20ตังค์แปดบาท20ตังค์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนทุกคนมันอยู่แถวเนี้ยมันเกินแล้วอ่ะซึ่ง88บาท20มันก็เนี่ยแถวนี้แหละนะครับเขามองได้ว่าไม่ควรจะขึ้นไปเล่นโซนด้านบนอ่ะควรอยู่แค่แถวบริเวณนี้สำหรับหุ้นดีเอนะอ่ะสำหรับหุ้นดีเอนะก็ต้องไปดูว่านาวิเคราะห์เขาจะปรับแนวคิดไหมตอนนี้ก็ยังเป็นประมาณนี้อยู่นะตัวถัดไปครับ ซีออยครับประกาศกำไรออกมาไตรมาสหนึ่งหนึ่งร้อยล้านอ่าดีขึ้นจากของเดิมที่เคยทำกำไรว่าสิบสี่ล้านเรียกว่าซีออยก็กำไรโดดเด่นมาตลอดในช่วงปีที่แล้วแล้วก็ยังคงดีในปีนี้ด้วยนะครับเรียกว่าเจ๋วจริงๆนะครับปันผลก็อยู่มาสัก0ูนจุดนิดๆครับเป็นหุ้นไม่ค่อยแจกปันผลเท่าไหร่พ e 1ีเท่าเท่านั้นเองถูกมากครับเขาเล่นระดับ20เท่าได้สบายๆนะกราฟเทคนิคเองก็เคยทะลุนะครับแนวต้านคู่สมมาตรไปชนแนวต้านนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านมีทะลุต,ตรงนี้ครับ ที่เบรกขึ้นไปแล้วดันหลุดเนี่ยเอออันนี้ไม่โอเคนะครับพอไม่โอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยนั่นแปลว่าราคาอาจจะแกว่งลงมาที่โซนล่างก่อนนะครับตัวนี้อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะดูกรอบมันก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่ยังไงนะักเอาเป็นว่าสั้นๆถ้ายังทะลุตรงนี้ไม่ได้เนี่ยยังน่ากังวลอยู่นะครับประมาณสักห้าบาท35บานะสะหรับหุ้นซีออยแต่จริงๆเป็นหุ้นระคำไม่แพงนะเออนะราคาเขาถูกมากเลยแหละนะครับ ก็ลงมาผมว่าก็เป็นจังหวะที่หลายคนกาลังรอกันอยู่นะครับแล้ววอลลุ่มเองก็สังเกตดูว่าช่วงลงมาเนี้ยว,วอลลุ่มไม่ค่อยเล่นนะครับพอขึ้นปุ๊บวอลลุ่มเล่นอีกแล้วเอออันนี้ก็น่าจับตาดูเหมือนกันนะแล้ววิเคราะห์อมองซีออย่างไงกันบ้างครับก็ไม่มีบทวิเคราะห์เกิดขึ้นในรอบ2เดือนล่าสุดนะอ่ะก็เอาจะช่วยเช่นเดียวกันซีวิวครับเป็นน่าจะหุ้นที่เข้ามาไม่นานเนาะ ประกาศกำลัมาไตรามาสหนึ่ง40ล้านนะครับก็ถามว่าดีขึ้นไหมนะครับก็ดีขึ้นในมุมของ Q-on-Q year นะแล้ทครับ Q-on-Q เนอะเทียบกับไตรมาสที่แล้วนะครับยังมีราคาไม่มากนะครับยังมองไม่ค่อยยังดูอะไรมากไม่ได้นะครับ P21 เท่าก็ยังตอบไม่ได้ว่าแพงไหมนะเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาไม่นานนี้เองนะอ่ะแต่กราฟแ,แถวนี้มองว่ายังไงตรงนี้นะครับหแนวนะครับตรงนี้อีกหแนวนะ ที่น่าสนใจนี่นะครับอืมก็ยังอยู่อีกห่างไกลเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าฐานเดิมทวาว้ฐานเดิมด้านบนอ่ะสูง แต่ฐานล่างนะครับตรงนี้โอเคนะครับใช้ได้เลยนะครับเป็นแนวรับหลักของรอบนี้เลยเพราะว่าหุ้นนี้เพิ่งเข้าตลาดมาไม่นานแล้วก็เขาพยายามสร้างฐานตรงแถวเนี้ยสี่บาทแปกับ4ี่บาท,บาทสสงเนี่ยครับเขาพยายามประคองโซนนี้เอาไว้นานมากงั้นตรงเนี้ยแข็งแรงมากๆนะข้างบนจะไปถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าข้างล่างเนี่ยหลุดก็พอสําหรับหุ้นซีวิลนะผมเซฟไว้ก่อนเป็นหุ้นที่ไม่เคยทํามาก่อนแนววิเคราะห์มีไหมไม่น่าจะมีนะเพราะว่าเป็นหุ้นที่เพิ่งเข้ามาไม่นานเอามีครับแนะนําซื้อ2บล็อกนะครับ ประมาณเฉลี่ย7จ็บาทสิตังค์7จ็บาทสิตังค์อยู่ไหนครับทุกคนมองว่าทะลุไฮเดิมขึ้นไปเลยอ่าสำหรับหุ้นตัวนี้นะก็เอาใจช่วยเช่นเดียวกันนะครับ LHK ประกาศกำไรออกมาไตรมาสไตรมาส4ปี65นะนี่จะประกาศทั้งปีนะครับปี65ก็กำไรดีขึ้นนะครับ211ล้านโตขึ้น1เท่าตัวเลยสำหรับปีที่แล้วนะครับอยู่ในกลุ่มเหล็กนะครับสตีลนะครับปี E 10เท่าเท่านั้นเองนะครับก็ไม่แพงครับเป็น PE เป็นราคา P e เหมาะสมอยู่แล้วนะเออหุ้นตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าโอ้โหกลุ่มเหล็กนี่เหมือนจะซบเซาก็ไม่ซบเซานะเหมือนจะนิ่งๆไปพักหนึ่งนะครับก็โอ้โหยังคงกําไรดีอยู่นะครับแล้วตัวนี้ก็ยังคงวิ่งแรงปันผลก็สูงด้วยปันผล1 1นะทุกคนเน้อยนะครับเนะ่เป็นหุ้นปันผลดีนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่กําไรดีด้วยน่าจะประกาศก็น่าจะประกาศปันผลแหละผมว่านะสังเกตดูนะครับว่าตัวเลขปันผลขยับสูงขึ้นเร็วมากครับจาก 6%เป็น10% 11%สแสดงว่ามีการน่าจะมีการปรับขยับปันผลนะราคาก็เลยปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะเดี๋ยวเราลองไปดูกราฟกันหน่อยตัวกราฟที่ผมขออนุญาตตีใหม่เ๋ยแล้วกันเพราะว่าไม่ได้ดูหุ้นตัวนี้มานานมากแล้วโอ้โหนะครับขึ้นมาเรื่อยเลยตรงนี้นะครับ อ,อ่ะโอเคตรงนี้นะครับโอเคอ่ะ โอ้โหขึ้นมาซัดชนแนวต้านกู้สมมาตเลยฮะเป๊ะมากเลยนะครับนี่นักินิคนี่น่าจะเป็เรียนฟิโบมานะเอออ่ะโอเคครับทุกท่านครับก็ตามนี้เลยนะ5บาท5บาทเท่าไหร่นะตรงนี้5บาท90นะครับแล้วก็แนวสีแดงนี่อยู่ที่บริเวณ5บาท 80นะครับ5บาท80 5บาท90เป็นโซนแนวต้านแข็งๆรอบนี้ทะลุขึ้นไปก็ไปเล่นโซนใหม่ด้านบนอีกนะครับโอโ้เรียกว่ามามา,มาแรงนะครับเด็ดดวงมาก LHK นะครับตัวนี้นะ่่าก็เซฟไว้ก่อนแล้วกันอะโอ้โหโวอลุ่มแน่นเอียดเลยไม่รู้ประกาศันผลเพิ่มหรือเปล่านะเห็นันผลดีมากแล้วกำไรก็ดีมากด้วยนะครับนักว,วิเคราะห์มอง LHK ยังไงครับยังไม่มีบทครา์เกิดขึ้นครับในรอบ2เดือนล่าสุดนะ ถัดไปครับทรูนะครับประกาศกำลังมาไตรมาสหนึ่งขาดทุน1,600กว่าล้านครับขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้า8 1ล้านเนาะกำไรหุ้นทรูเองก็ยังไม่มาแล้วก็ยังคงขาดทุนหมักหนักมากขึ้นด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าดิวดีแทกเป็นยังไงบ้างผมไม่ได้ตามดิวนี้เลยนะก็ไปลองดูไปอ่านไปวิเคราะห์เอาแล้วกันนะแต่ว่าราคาเนี่ยไหลลงเรื่อยๆนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยผลก็ยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับพีของเขาดูไม่ได้ครับยังล้างขาดทุนได้ไม่หมดุี นะครับการาฟเทคนิคเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เบรกแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็เข้าสู่ไซเคิลใหม่ของเขาเนาะไปเรื่อยๆๆๆตอนนี้จะกลับมาที่เดิมอีกแล้วนะครับสาบาทเกบกับ4บาทกลมๆเนี่ยยังคงเป็นแนวรับหลักในรอบนี้นะก็น่าจับตานะครับว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าคุณนนี้มันเป็นเรื่องของข่าวด้วยนะครับผมเองก็ไม่ได้ตามข่าวก็เลยไม่รู้ว่าราคามันจะเป็นเหมาะสมเท่าไหร่ตรงไหนอะไรไงหลังควบรวมหรือมันไม่มีแล้ว ไม่รู้เลยนะไมไ่ตามเลยนะอันนี้ขอโทษด้วยนะครับใครรู้ก็ลองพิมพ์มาหน่อยแล้วกันว่าดีวนี้มันยังอยู่ไหมนะหรือว่าจานมันจบไปตั้งนานแล้วจานนี้ไปอยู่ไหนมานะครับก็บอกหน่อยแล้วกันเออชูครับนะแนะนําซื้อนะครับต้องวิเคราะห์นะเจ็ดโกลกเลยนะครับถือหนึ่งโบลกครับปาหมาเฉลี่ยห้าบาทเจ็ดสิบสี่ตังห้าบาทเจ็ดสิบสี่นู้นเลยทุกคนนะครับเนี่ยที่มันขึ้นไปหายสูงสุดนี่แหละห้าบาทเจ็ดสหเจ็ดสิบห้าเนี่ยขึ้นไปถึงเป๊ะนะครับแล้วก็ลงเลยหลังจากนั้นมาสำหรับ ราคาของ True นะครับอ่ะถัดไปครับ p i o n e e er ลมอเตอรประกาศกำไรออกมาอ่าเห็นไหมเอ๊ะทำไมมันยังไม่ขึ้นเนาะลองรีเฟรชดูหน่อยไตรามาสหนึ่งปี65ครับกำไร32ล้านดีขึ้นจากของเองดิมที่เคยทำมาสิบล้าน 19, 000, นะครับ p i o n e e er ลมอเตอรก็ยังทำให้นักทุนไม่ผิดหวังเพราะกำไรเขาดีเรื่อๆยๆจริงๆสำหรับผู้นี้นะครับราคาเนี่ยไม่ไปไหนเลยช่วงหลังราคาเป็นไซด์เวย์ออกข้างปันผลก็ยังไม่ได้เท่าที่ครับปันผลประมาณสัก1.7%เ พี e. ของเขายี่สิเเท่าไม่แพงนะเขาเล่น20-40เท่าได้สบายสบายหุ้นตัวนี้กําไรดีครับแต่ราคาไม่วิ่งตอนนี้ราคาเนะี่ยลงมาในโซนแนวรับคู่สมมาตรแต่ลงมาก็ไม่หลุดนะลงมาก็มีแต่คนอยากได้เห็นไหมครับมีแต่คนอยากได้ตอนนี้ขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับใครที่มีคู่สมมาตรในมือก็น่าจะได้ราคาที่เป็นเบสพายสุดของรอบโซนแนวรับตรงเนี้ยนะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วก็จะหลุด3 44กับ316เป็นแนวรับสําคัญของหุ้น pioneer motor นะ,ะนะักวิเคราะห์มองหุ้นตัวนี้ยังไงกันบ้างครับ นักวิเคราะห์มองเอาไว้ก็คือไม่มีบทวิเคราะห์ครับในรอบ2เดือนล่าสุดอ่ะไม่เป็นไรนะก็รอดูว่าใครจะมาทำบทวิเคราะห์บ้างไปดูหุ้นที่มีการรีเควสต์นะครับเริ่มต้นตัวแรกที่ XPG ครับ XPGXPG เนี่ยประกาศกำไรออกมาไตรามาสหนึงขาดทุน38ล้านครับเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้นจากของเดิมที่กำไรไว้50ล้านนะหุ้นตัวนี้ก เรียกว่ากาไรอาจจะลุ่มรุมเงินดอนหน่อยช่วงหลังก็ขาดทุนนข้างแรงอาจจะเป็นเพราะเรื่องของบิตคอยเรื่องของกระดานอาจจะไม่ค่อยค,อคึกคักแล้วก็ได้นะปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับหุ้นตัวนี้ P/E อของเขาดูไม่ได้ครับยังล้างขาดทุนไม่หมดนะ P/B ก็1่เท่าก,กว่าของบุ๊กกราฟเทนิคเเนี่ยลงมาที่แนวรับและหลังจากขึ้นชนแนวต้านไม่ผ่านตอนนี้บริเวณแนวรับบาท32กับบาท94แนวรับหลักของรอบนี้นะนากวิคห์มอง XPG ยังไงครับยังไม่มีบทวิเคราะห์ครับในรอบ2เดือนล่าสุด สี TOA ครับ TOA ประกาศกำไรออกมาไตรมาสหน1่งสล้านนะครับลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้670ล้านหุ้นตัวนี้ก็ยังคงกำไรดรอปลงนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับราคาเองก็ทำราคาลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันปันผลก็อยู่ที่ประมาณสัก1.79%่ี่เ้าอีของเขายู่33เท่านะครับถาวแพงไหมไม่แพงครับเป็นราคาเหมาะสมนะครับเขารับโซนนี้ได้อยู่แล้วสำหรับหุ้นตัวนี้นะ กราฟเองก็อยู่ที่โซนแนวรับเช่นเดียวกันครับ25บาท3สลึงกับ30บาทกลมๆแนวรับหลักของส t o a เนาะแล้วิเคราะห์มองโ o เอไงกันบ้างครับแนะนําซื้อ4บโบล็กถือ1บโบลกครับเป้าหมายที่เดามสบาท60ตังค์32บาท60ตังค์งมองว่าขึ้นมาเล่นโซนด้านบนตรงนี้นะสำหรับหุ้น CTOA ครับหุ้นแบลกันบ้างครับ แเรื่งประกาศกำไรออกมานะครับไตรามาสหอยู่ที่23ล้านนะครับก็เป็นหุ้นที่เข้ามาไม่นานเนาะกำไรดีขึ้นเมื่อเทียบกับ Q on Q นะก็เลยแต่ว่ายัางระดับ Q on Q y e a ดูไม่ได้นะก็ถือว่ากำไรดีขึ้นแล้วกันนะครับเป็นหุ้นที่เข้ามาไม่นานก็เลยไม่เห็นภาพของกำไรไม่เห็นภาพของอะไรแต่ปันผลเนี่ยประมาณสัก0.1นะครับ P/E เขาอยู่ที่109เท่าก็เป็น P/E ที่รับได้ครับนักลงทุนก็รับตรงนี้ได้นะเป็น100เท่าแต่นักลงทุนเขารับได้เขารับได้ถึง120เท่าเลยสําหรับหุ้น บาลู value นะครับก็การาฟเคนิคลเนี่ยเคยหลุดคู่สมมาตรลงมานะครับแล้วกลายเป็นแนวต้านไม่ผ่านไม่ผ่านตอนนี้ผ่านแล้วพอผ่านปุ๊บเข้าสู่ไซเคิลใหม่นะครับแล้วก็ผ่านด้านบนไปแล้วด้วยอันนี้ก็จบไปแล้วนะทุกคนเห็นนี้เนาะผ่านนะครับเข้าสู่ไซเคิลใหม่ไม่ผ่านผ่านนะครับตอนนี้ก็เป็นแนวรับงั้นทุกคนเห็นภาพตรงกันนะครับว่า47บาทเป็นแนวรับที่ห้ามหลุดสําหรับหุ้นบาลูเนาะไปด้านบนกันหน่อยสินะครับผมตีเผื่อไว้เลยแล้วกันเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วนี่เออ ต้านถัดไปจะอยู่แถวบริเวณนี้นะครับอ่ะโอเคตอนนี้ห้ามหลุดคือตรงน,นี้ครับ48กับ47บาทนะครับเป็นแนวรับสำคัญของหุ้นแบริวเพื่อจะยกตัวบเล่น์กรอบถัดไปนะในวิเคราะห์มองหุ้นแบ l ริยังไงกันบ้างครับแนะนำซื้อ3บโบรกป้าหมายเฉลี่ย58บาท35ตังค์58บาท 58บาทอยู่แถวบริเวณนี้เลยทุกคนครับโซนแนวตานด้านบนนี่แหละ59บาทตรงน,นี้นะครับนักวิเครห์ก็มองไว้โซนแนวตานตรงนี้เลยนะสำหรับหุ้นแบล u ินะครับก็เอาใจช่วยอีกหนึ่งตัวแล้วกันเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีประกาศกำไร,รออกมาไตรามาสหนึ่งอยู่ที่1,035ล้าน ลดลงจากของเดิมที่เคยทำไว้ 1, 3 6 0ล้านครับพุณนสวัสด์เองก็กำไรดรอปลงมาหลายไตมาสติดแล้วเช่นเดียวกันนะ P/E ของเขาเดียครับ,รบตัวราคาก็ไหลลงเหมือนกันนะครับปันผลก็3.3%เ P/E เขาอยู่ที่16เท่านะตอนนี้แต่ไม่แพงนะ16เท่านะี่ถือว่าเป็นราคาถูกเลยแหละเอียงมาทางถูกได้ซ้าไปคือกาไรลดลงจริงแต่ว่าราคาเนี่ยลงแรงกว่านะครับมันก็เลยมันก็เลยทาให้ราคาไม่แพงด้วยนะครับตอนนี้ก็กราฟเทคนิคเนี่ยหลุดแนวรับคู่สมมาตรลงมานั่นแปลว่าต้องทะลุ65 66บาทขึ้นไปก่อนอ่ะถึงจะเข้าสู่ไซเคิลใหม่สำหรับหุ้นสวัสด์นะเอาไปเข้ามองหุ้นตัวนี้ไงกันบ้างครับแนะนำซื้อ14บโบรกเลยนะเป้าหมายเฉลี่ย67บาทครับ67อยู่ไหนทุกคน67มองว่าทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปเล่นโซนนั้นบนก็าสาหรับหุ้นสวัสด์นะถัดไปครับหุ้นไ i n นอร์ n ินนะครับ มินประกาศกำไรออกมาไตรามาสหนึ่งขาดทุน3,700กว่าล้านนะครับขาดทุนลดลงนะจากของเดิมที่เคยขาดทุนไว้7,000กว่าหุ้นมินเองก็ขาดทุนลดลงเรื่อยๆอ่าสอบแววอยากเทรนาวาเหมือนกันนะครับตัวราคาเองก็ค่อยๆย,ยกโลยกหายสูงขึ้นเหมือนกันปันผลยังไม่ได้แจกจ่ายนะครับ PE ยังดูไม่ได้ยังล้างขาดทุนไม่หมด P/B ก็2เท่ากว่า,วาของบุ๊กครับการาฟเทคนิค,คต,ตอนนี้นะครับก็ราคาเนี่ยเป็นไซด์เว้าอยู่นะครับน่าเสียดายตรงที่ว่าราคาไม่ลงไม่ไม่ลงมาทดสอบแนวรับเลยนะครับ ไม่ลงมาทดสอบแนวรับที่ให้ไว้เลยนะส่วนแนวต้านก็ไม่ชนเหมือนกันเหมือนว่าราคาเนี่ยก็หมหาจุดเข้ายากอะ่ะมันไม่อยู่แนวรับนะครับแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงแนวต้านที่เราให้ไว้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะตอนนี้สั้นๆจะกลับมาต่ํากว่า31มสบาทสสลึงแล้วกันสลับหุ้นมิ้นท์นักวิเคราะห์มองมิ้นท์ยังไงกันบ้างครับแนะนำซื้อ13บสโกลถือ1นึ่งกล์ประมาณเฉลี่ย40บาท92ตังค์ครับ40บาท92ตังค์มองทะลุโซนนี้ไปเล่นโซนด้านบนเลยเออหรือผมตตีคู่สมมผิผดนะ ดูเหมือนมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับค่อยมาลากกันใหม่นะครับสำหรับพุ้นมิ้นเนาะอืมผมรู้ล,ละน่าจะตีผิดจริงๆครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับไว้โอกาสหน้าค่อยมาค่อยมาวางใหม่แผนนี้ยังคงไหนๆก็พูดแล้วตีตีเลยแล้วกันเดี๋ยวลืมอีกนะครับอ่ะต้องเป็นคู่นี้ครับทุกคน นี่ครับนี่กรอบจะกว้างหน่อยอืมแต่คูณนี้แหละนะครับน่าจะใช่ละนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าแนวรับก็ตอนนี้นะครับถ้ามองจากแผนใหม่ตรงนี้นะครับแนวรับที่ไม่ควรจะไหลลงมาก็อยู่ที่สามสิบสองบาทกลมๆแล้วกันสำหรับหุ้นมินนะ เมื่อกี้เราดูนักวิเคราะห์ให้แล้วใช่ไหมอ่ะโอเคครับทุกท่านครับสรุปภาพรวมของเซตกันหน่อยซิเซตเด็นๆนะครับสัปดาห์นี้นะครับจับตามองให้ดีนะครับเป็นช่วงหัวทร่อหัต่อเลยนะครับระหว่างรอยต่อในภาพของ3ามเซมีนะครับว่าคุณอยู่เว็บสหรือเว็บหกันแน่ดูดู RSI เป็นหลักโฟกัสตรงนี้ครับถ้าเกิน7จขึ้นมานะครับจะเป็นเว็บสเว็บสมีโอกาสจะทะลุ เซตนะครับจากทะลุ1660เพื่อจะยกตัวไปเล่นกรอบไปดับ1 6 8 0 1ถึง1685ต่อไปนะแต่ถ้าอาศไม่เกิน7จนะครับแล้วเซตดันทะลึง่งกลับมาปิดหลุด1625มาไ่ไรจะเข้าสู่การพักฐานทันทีในสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ในเทปหน้านะครับสวัสดีครับ